สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับเหมือนว่าแฟนบอลขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อคืนครับยังคงแค้นเจสซี่ลินการ์ดอยู่นะครับมีการคว้างปาเงินปลอมลงมาใส่ลินการ์ดด้วยนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับแฟนบอลของขุนค้อนครับเวสต์แฮมเนี่ยยังคงแค้นไม่หายครับหลังจากที่เจสซี่ลินการ์ดเนี่ยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พร้อมรับค่าเหนื่อยก้อนโตนะครับและในเกมเมื่อคืนครับฟอร์เรสต์กับเวสต์แฮมเนี่ยแฟนบอลของฝั่งขุนค้อนครับได้มีการคว้างปาเงินปลอมเนี่ยใส่เจสซี่ลินการ์ดด้วยนะครับอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งถูกคาดหมายว่าจะกลับไปอยู่กับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอีกครั้งหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวในช่วงที่ถูกยืมตัวไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น 2020-2021 สำหรับเจสซี่ลินการ์ดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดแล้วน่ะเจ้าตัวเลือกที่จะไปอยู่กับทีมเจ้าป่าน้องใหม่อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พร้อมฟันค่าเหนื่อยระดับ 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาสาวกเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดและในเกมเมื่อคืนครับที่ซิตี้กล่าวเนี่ยกองเชียร์ของขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยไม่พลาดเลยที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่นงานเจสซี่ลินการ์ดโดยนอกจากจะตามโหสายลินการ์ดแล้วเนี่ยยังมีการโยนเงินปลอมลงมาในสนามด้วยโอ้โหเหมือนว่าจะเสืออะไรบางอย่างให้กับลินการ์ดหรือเปล่านะครับสำหรับแฟนบอลของขุนค้อนเวสต์แฮมแต่ว่าสุดท้ายครับจบเกมเนี่ยเป็นฝั่งของลินการ์ดครับที่ได้หัวเราะทีหลังดังกว่าเมื่อต้นสังกัดอย่างฟอร์เรสต์ครับคว้าชัยไปครองที่สกอร์1-0เก็บ3คะแนนพร้อมส่งให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยแพ้2เกมแรกของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะแฟนบอลของขุนค้อนเขาอยากจะเสืออะไรให้กับเจสซี่ลินการ์ดรู้หรือเปล่าถึงโยนเงินปลอมลงมาแบบนี้นะครับโอ้โหไม่เลือกขุนค้อนแต่เลือกฟอร์เรสต์นะครับสำหรับดาวทิกตอกอย่างเจสซี่ลินการ์ดนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเจสซี่ลินการ์ดคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่นจัดไป